เรื่องของหมอดูฮวงจุ้ยกันหน่อยทำเอาหลายคนเนี่ยบอกว่าวงการซินแสวงการหมอดูเสื่อมเสียไปหมดเพราะคนคนนี้หลังจากที่มีตีลี่ฮวงจุ้ยคนบอกโอ้โหวงการนี้โดนเหมารวมไปหมดแล้วต้องใจเย็นๆนะฮะเอาเฉพาะอาจารย์คนนี้แล้วกันมีคุณยายคนนึงออกมาเปิดโปงบอกว่าเนี่ยหมอดูคนนี้มาลวงทำพิธีได้มาแค่นี้สิงคู่หนึ่งตีจูเอี้ยมาเจาะพื้นบ้านเอาผงกระดูกผีมาโรยยายหมดไป66ล้านบาทหมดตัวเปิดไปเปิดมาตอนนี้ผู้เสียหายจนถึงวันนี้นะคุณผู้ชม65รายแล้วมูลค่าความเสียหายเป็น100ล้านแล้วอ้าวผมเริ่มจากคุณยายก่อนก็แล้วกันลองฟังเสียงคุณยายกับลูกสาวที่มาร้องเรื่องนี้จนกลายเป็นประเด็นครับคือจะหลอกหรือไม่หลอกไม่รู้นะแต่เราก็ถลำตัวไปแล้วนะในวาจาของเขาอะนะก็เขาสาที่เขาเรียนมาไงแล้วคนอื่นๆที่ออกสื่อเขาอ่ะมันน่าเชื่อถือไหมล่ะแล้วก็แบบว่าพิธีกรแต่ละท่านที่เขาไปสักเชิญไปอะค่ะก็ล้วนแต่ดังมีชื่อเสียงอะไรเงี้ยก็คิดว่าเขาไม่น่าจะเป็นคนแบบนี้ค่ะคือเขาจะทำนะเขาต้องคิดก่อนว่าคือเคสแบบนั้นก็คือเขามาหลอกลวงเราอะค่ะเขาตั้งใจมั้ยไงเขาคงไม่มาทำแบบนี้กับบ้านเราอะค่ะแล้วยังมีผู้เสียหายเนี่ยทยอยไปให้ปากคำเยอะมากเลยนะฮะอย่างเช่นบางคนบอกหมอดูฮวงจุ้ยไปดูที่ดินที่นครนายกสูญเงินไป 300,000 กว่าบาทอ้าวไม่ได้ของบางคนไปดูฮวงจุ้ย 150,000 ซื้อกิเลนอีก 900,000 อ้าวไม่ได้ของนะบางคนบอกถูกยืมเงินอีกจนถึงตอนนี้ยังไม่ได้เงินคืนเอาเป็นว่านะขณะนี้ครับยอดผู้เสียหายที่ถูกโอนคดีมาที่กองปราบเนี่ย65คนมูลค่าความเสียหาย107ล้านบาทแล้วนะครับคุณผู้ชมครับเอาให้ความเป็นธรรมหน่อยหมอดูฮวงจุ้ยชื่อดังคนนี้ได้โฟนอินชี้แจงผ่านรายการนึงนะครับบอกว่าที่มันต้องรอเนี่ยเพราะว่าหินเนี่ยสั่งซื้อพิเศษมาจากเมืองจีนแล้วก็สั่งทีเดียวเนี่ยหลายๆคนรวมๆกันต้องรอ 7-8 เดือนกว่าจะได้ต้องสั่งทำหินทั้งก้อนแล้วพอถามว่าเอาแล้วตอนนี้มันอยู่ไหนทำไมผู้เสียหายมันเยอะจังเลยเมื่อไหร่เขาจะได้ก็บอกว่าอยู่ระหว่างการขนส่งอยู่ระหว่างการเดินทางแถมยังมีข่าวว่าย้อนกลับไปหมอดูคนนี้ก่อนจะมาชี้แจงผ่านรายการดังนี่นะฮะไปโทรตำหนิลูกสาวของคุณยายวัย77อีกว่าทำไมไม่เจรจากันก่อนทำไมต้องไปร้องสื่อทำไมต้องไปร้องเพจดังอ่ะลองฟังครับใช้สื่อในการพูดบอกโอ้โห66ล้านผมถามว่าบางอย่างทำไปแล้วบางอย่างยังไม่ได้ทำบางอย่างมีสินค้าอยู่อย่างเงี้ยพี่ยุ้ยมันไม่ถูกต้องไงถูกไหมครับไม่แต่มันแพงเดี๋ยวก่อนนะฟังก่อนนะมันก็บางอย่างมันก็แพงเวอร์เกินไปไงแล้วสิ่งนั้นอ่ะแล้วพี่จะรู้ได้ยังไงล่ะว่ามันถูกว่ามันเป็นราคาเหมาะสมไหมแพงหรือไม่แพงอันนั้นมันคือส่วนหนึ่งที่ต้องคุยกันอยู่แล้วแต่การที่พี่ไปลงรายละเอียดครบถ้วนทั้งหมดแบบนั้นน่ะว่าเป็นยอดเต็มอย่างนั้นน่ะมันไม่ใช่ไงพี่อุ้ยถ้าไม่ลงก็เรื่องก็เงียบมันไม่มีเงียบหรอกเพราะพี่แจ้งความไปแล้วมันจะไปเงียบได้ไงว่าตำรวจรอเรียกผมอยู่แล้วก็ผมก็รอไปคุยกับพี่อุ้ยอยู่แล้วใช่แต่พี่ไม่เคลียร์แล้วไปคุยกันในชั้นศาลดีกว่าคืนก็ต้องคืนมาเป็นก้อนนี่ฮะและยังมีการเบี้ยวเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดเลยนะครับกรณีรูปปั้นสิงกิเลนมงคลตกลงมาจากจีนหรือเปล่าเนี่ยในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาคนก็บอกเนี่ยมันมาจากตรงนี้ไหมอะสระบุรีหรือเปล่ามณฑลสระบุรีหรือเปล่านะไม่ใช่มณฑลอะไรของจีนอะไรทั้งนั้นนะฮะหลายคนก็ออกมาแฉนะครับแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยเจ้าตัวก็ต้องให้ความเป็นธรรมนะเขายังไม่ได้แจงนะแล้วมีผู้ช่วยเจ้าวาดวัดที่ปทุมธานีก็บอกว่าเนี่ยรู้จักกับหมอดูฮวงจุ้ยคนนี้นะติดการพนันหนักมากเคยเตือนไปหลายครั้งก็ไม่เชื่อแต่เขาไปแจงในรายการดังนะว่าไอ้ติดพนันบอลเนี่ยเรื่องอดีตตอนนี้เขาไม่มีแล้วแต่ว่าฟังหูไว้หูนะฮะพระอาจารย์ท่านบอกอีกแบบนึงขณะที่อาจารย์มาศเคหะธรรมครับสินแสชื่อดังที่มาคุยกับผมสัปดาห์ที่ผ่านมาก็บอกเลยโหวงการสินแสนี่เสื่อมเสียไปหมดแล้วชี้เลยบอกว่าที่อาจารย์คนเนี้ยเขาไปดูฮวงจุ้ยอะไรเนี่ยนี่เขาไม่ใช่สินแสนะเขาไม่ใช่อาจารย์นะเขาเป็นนักไสยศาสตร์แล้วฮวงจุ้ยไม่จำเป็นต้องใช้วัตถุมงคลอะไรแพงๆครับคือไอ้ที่แพงๆในข่าวมันไม่ใช่อุปกรณ์ฮวงจุ้ยอ้าวมันเป็นอุปกรณ์ไสยศาสตร์ฮวงจุ้ยเป็นการว่าด้วยแนวคิดในการจัดการพลังงานรอบๆตัวอย่างบ้านตัวอย่างของจริงที่เห็นเคสที่มีปัญหาเนาะตามข่าวเลยฮะมันมีช่องลมตึกใช่ไหมลมจะพัดเร็วขึ้น5เท่า10เท่า มันก็อันตรายจริงๆเพราะงั้นวิธีแก้ต้องทำไงในทางฮวงจุ้ยเนี่ยไม่ใช่ไปตั้งสิงแก้ มันก็ไม่ได้แก้ช่องลมถูกไหมครับเราก็ต้องปลูกต้นไม้เป็นทิวบังแก้ไปทุบบ้านเขาแล้วเนี่ยเอาผงอะไรไปโรยเนี่ยอาจารย์มีเหรอไม่เกี่ยวฮวงจุ้ยไม่เกี่ยวอีกอ่ะเป็นพิธีกรรมเชิงไสยศาสตร์
กลายเป็นพิธีกรรมเชิงไสยศาสตร์ไปนะฮะเอาเป็นว่าณขณะนี้ครับหมอดูฮวงจุ้ยชื่อดังเนี่ยยังไม่มีความเคลื่อนไหวเลยนะครับบ้านที่ปทุมธานีก็ปิดเงียบนักข่าวเราไปเจอแต่คุณพ่อบอกก็ติดต่อลูกชายไม่ได้เหมือนกันบ้านพักที่เชียงใหม่ก็ปิดเงียบเหมือนกันนะฮะมีข่าวว่าเจ้าตัวเนี่ยน่าจะอยู่ที่เมืองจีนหรือต่างประเทศนะครับไม่รู้ว่าจะมีกำหนดกลับมาเมื่อไหร่เรื่องนี้ตำรวจบอกว่าก็เบื้องต้นนะเข้าข่ายข้อหาช่อโกงแต่เดี๋ยวต้องดูเพิ่มเติมว่าจะเป็นการช่อโกงเป็นกิจธุระก็คือทำซ้ำๆหรือไม่แล้วมันจะไปถึงขนาดว่าเป็นคดีฟอกเงินหรือไม่นะครับดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับและที่สำคัญครับอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสำคัญกับสำนักข่าว1 News เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจ1 News ครับ